วางแพลนมีทายาทครอง10ประเทศแทนสามีเปิดบ้านกบพิมลรัฐแต่งงาน8ปีหายจากวงการกบพิมลรัฐโพสต์ภาพแต่งงานผ่านมา8ปียังคงสวยอบอุ่นสมใจกบพิมลรัฐเป็นนักแสดงสาวมากฝีมือมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์สุริโยไทยหลังจากนั้นเธอก็ฝากผลงานไว้ในวงการบันเทิงมากมายกระทั่งต่อมาตัดสินใจแต่งงานและหันไปใช้ชีวิตครอบครัวจนแทบจะไม่ได้เห็นผลงานในวงการบันเทิงของเธอสักเท่าไหร่นักล่าสุดเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของเธอสาวกบได้โพสต์ภาพงานแต่งงานที่เกิดขึ้นเมื่อ8ปีก่อนโดยข้อความนั้นมีรายละเอียดว่ายังไม่ครบรอบใดๆนะคะแค่เอาชุดแต่งงานไปซักแห้งเลยนึกถึงเท่านั้นเองย้อนมาดู8ปีผ่านไปก็ยังรู้สึกว่างานนี้ใช่ที่เราหวังอยากให้เป็นที่ไม่ใช่งานแต่งงานที่มีรูปแบบที่ตายตัวสวยและอบอุ่นประมาณนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่เรารักก็เพียงพอยังไม่ครบรอบแต่งเอาชุดแต่งงานไปซักแห้งเลยคิดถึงเท่านั้นเองสำหรับนักแสดงสาวหน้าคมกบพิมลรัฐหลังจากเข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อปีก่อนกับเจ้าบ่าวหนุ่มใหญ่ทำให้เธอต้องลาออกจากวงการล่าสุดอัปเดตสาวกบหลังจากแต่งงานมีแพลนอยากมีลูกตอนนี้กำลังฝากไข่ไว้ที่โรงพยาบาลจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเราทั้งคู่มีนิสัยที่ค่อนข้างชัดเจนบางทีเราก็ใช้เวลาปรับกันนิดนึงปรับมากเลยเพราะตัวเขาเป็นนักธุรกิจเราเป็นศิลปินช่วงแรกๆก็นั่งคุยกันเยอะเรื่องน้องก็วางแพลนอยู่แต่ยังไม่สำเร็จเราเดินทางกันอยู่ตลอดปรึกษาหมอบ้างแล้วช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เตรียมตัวตอนนี้ต้องหยุดเดินทางก่อนเพราะเลย35กลัวจะไม่ปลอดภัยไปฝากไว้นานแล้วแพนไว้มี 2-3 คนรอจังหวะและช่วงเวลาช่วงนี้ก็เคลียร์งานก่อนบอกลาวงการไปนานแล้วเรื่องขุนพันเป็นเรื่องสุดท้าย